สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจกันดีกว่าเรื่องที่ผมจะพูดถึงวันนี้เป็นเรื่องของงานอดิเรกงานอดิเรกหลายๆคนนะครับก็จะมีงานอดิเรกของตัวเองที่ตัวเองชอบงานอดิเรกหมายถึงงานที่เราทำหลังจากเลิกงานปกติเราอาจจะมีงานปกติอยู่แล้วที่ทำงานปกติในการหาเลี้ยงชีพหาเงินนะครับในการนำมาใช้จ่ายแต่งานอดิเรกนะครับบางครั้งเราทำเพื่อความสนุกเราทำเพื่อการพักผ่อนนะโดยที่ทำให้เราไม่เครียดมากนะครับเพราะว่าเมื่อเราเครียดจากการทำงานหลักมาแล้วกลับมาบ้านนะเราอาจจะมาทำงานอดิเรกที่เราชอบนะครับงานอดิเรกมีหลายอย่างอย่างเช่นนะปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ก็เป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่งที่สร้างความสุขนะครับให้ความเบิกบานกับเราได้ทุกๆครั้งนะครับเวลาที่เราเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราปลูกเริ่มแตกใบเล็กๆออกมาเริ่มเติบโตขึ้นนี่ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้จากการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็คอยดูแลนะครับรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกนะครับมีต้นไม้หลายประเภทนะครับที่เราสามารถปลูกเป็นงานอดิเรกได้อย่างเช่นนะต้นไม้ที่มีดอกต้นไม้ที่มีดอกสวยงามเวลาบานออกมาเราก็จะเห็นชื่นใจในความสวยงามของดอกไม้แต่ละดอกที่บานออกมาในแต่ละครั้งด้วยนะครับหรือจะเป็นต้นไม้บางประเภทที่ไม่มีดอกนะเป็นไม้ที่มีใบนะครับเป็นไม้ที่มีใบแต่ใบของเขาก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามประเภทของต้นไม้ในแต่ละชนิดนะอย่างเช่นนะครับบางคนปลูกต้นไม้ต้นโกสลนะต้นโกสลเป็นต้นไม้ที่ไม่มีดอกนะครับหรือต้นพลูด่างพลูด่างก็ไม่มีดอกเหมือนกันนะครับมีต้นไม้หลายชนิดที่ไม่มีดอกนะครับแต่ใบสวยงามบางคนก็สามารถปลูกต้นไม้ในแบบที่ตนเองชอบนะครับว่าจะมีดอกหรือไม่มีดอกก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับในการปลูกต้นไม้นะฮะอย่างเช่นเราสามารถปลูกในกระถางเล็กๆตามความสะดวกของทุกคนได้นะครับถ้าบางคนในบ้านไม่ได้มีบริเวณกว้างมากเราก็สามารถปลูกต้นไม้ใส่กระถางต้นเล็กๆได้นะครับหรือถ้าคนที่มีบริเวณบ้านกว้างมากหน่อยนะครับมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เราก็สามารถปลูกต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นต้นที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นได้นะครับตามความชอบและความต้องการขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับของทุกคนนะว่าทุกคนมีพื้นที่มากแค่ไหนในการที่จะปลูกต้นไม้แต่ละชนิดนะครับตามที่เราชื่นชอบนะครับสำหรับผมปลูกต้นไม้หลายแบบมากนะครับก็จะมีต้นไทรเกาหลีที่ต้นใหญ่มากต้นสูงเลยนะครับมีต้นปีบก็เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงนะครับเวลาที่เขาออกดอกออกมาดอกของเขาก็จะมีกลิ่นหอมดอกปีบจะมีกลิ่นหอมนะครับตอนเช้าโอเคนอกจากเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ต้นสูงๆแล้วยังมีต้นไม้อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นเถาต้นไม้ที่เป็นเถาคล้ายๆกับเชือกเป็นเถายาวแล้วก็เลื้อยพันเสาขึ้นไปพันรอบๆเสานะครับขึ้นไปอันนี้เป็นต้นไม้ต้นใหญ่เป็นต้นไม้กอใหญ่นะครับโอเคเวลาออกดอกก็จะสวยงามมากนะครับและนี่ก็คืองานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทำอยู่เพื่อเป็นการพักผ่อนนะครับของเพื่อนๆล่ะครับมีงานอดิเรกอะไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับว่าเพื่อนๆทำงานอดิเรกอะไรกันนะครับขอบคุณครับ